บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฎร์ประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง6โมงเช้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระสวัสดีครับผมยงธารกรสุขสมเลิศนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงยกขยง6โมงเช้าเที่ยวชุมชนครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับดัดผู้ใหญ่ใจดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าท่านจะพาไปเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนเก๋ๆที่ไหนบ้างตามมาเลยครับไปชมประการใหม่ๆนั้นท่านช่วงยกขยงเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋ท้องถิ่นไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.คุ้มไก่นะครับก็มาที่นี่แล้วเนี่ยต้องขอคำแนะนำจากผู้รู้ของที่นี่นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เรียกว่าอะไรนะครับที่นี่เป็นวัดหงทองค่ะอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคือตั้งใจมาสร้างกลางน้ำไม่ใช่ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเจดีย์เนี่ยอยู่กลางน้ำไม่ใช่เลยพื้นที่วัดเนี่ยเยอะกว่านี้มาวันนึงก็คือมีน้ำทะเลเซาะชายฝั่งก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจว่าโบสถ์เนี่ยไปอยู่กลางน้ำไปเหมือนวัดลอยน้ำพื้นที่น้ำถูกพื้นที่หายไปแล้วจริงพื้นที่ของนี้เขตเป็นเขตวัดหมดค่ะแต่บรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่เรามาถ่ายกันตอนเช้าอากาศดีมากมากลมแรงเย็นสบายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ต้องรบกวนท่านผอ.ครับพาผมเข้าไปชมความงามของข้างในหน่อยยินดีค่ะแนะนำเลยครับค่ะเชิญค่ะวัดหงทองหรือวัดกลางน้ำตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกงในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลนที่มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรปราชญ์สอนนินอนุสรณ์และโบสถ์ซึ่งอยู่ที่ทะเลเจดีย์มีทั้งหมด5ชั้นมีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆส่วนชั้นบนสุดของเจดีย์จะเป็นสีทองอารามบรรจุพระมอรหันธาตุสามารถจะมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในที่มุมสูงได้สวยงามส่วนทางเดินก็จะทอดยาวไปในทะเลไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์นั้นจะเป็นจุดกึ่งกลางของทางเดินวัดหงทองมีรูปปั้นพระอภัยมณีนางยักษ์และตัวละครอีกหลายตัวในวรรณคดีโดยมีสะพานไม้รอบๆให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยค่ะสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบตอนนี้นะครับผมอยู่ท่ามกลางของป่าชายเลนนะครับถ้าเป็นในเมืองเนี่ยตอนนี้จะอากาศร้อนมากแต่ที่นี่อากาศเย็นสบายมากๆตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับท่านบอกเราอยู่ที่วัดบนคงคารามนะคะอยู่บางปะกงอำเภอบางปะกงนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็มาหาผู้รู้ที่เกี่ยวกับบ้านปลาเดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักผู้ใหญ่มะลิเลยค่ะนี่ค่ะผู้รู้ตัวจริงของบ้านปลาสวัสดีครับคุณผู้ใหญ่มะลิแล้วก็บรรดาทีมงานนะครับชื่อกลุ่มว่าอะไรครับพิทักษ์บ้านปลาธนาคารปูเสมอ๋อพิทักษ์บ้านปลาธนาคารปูเสมนะครับได้ข่าวว่าที่นี่เมื่อก่อนที่จะร่มรื่นแบบนี้เคยประสบปัญหาคือไม่มีต้นไม้เลยเกิดอะไรขึ้นครับถ้าจะบอกว่าที่เนี่ยอดีตต้องอดีตคือสมบูรณ์มากอดีตสมบูรณ์ใช่แต่พอมาช่วงปลาย54950มันเกิดวิกฤตทางน้ำมันเหมือนว่าเราได้รับน้ำเสียผลกระทบจากชุมชนป่าที่เราเห็นเนี่ยคือ
ป่าปลูกเพราะพื้นที่ตรงนี้ป่าธรรมชาติหายหมดเลยเกิดจากหน้าดินเลนเสียหายเหม็นดินเหม็นมากตรงนี้แหละแล้วก็มาคิดว่าเราจะทำยังไงต้องเริ่มจากตัวเราก่อนก็มาจับกลุ่มคุยกับชุมชนที่หากินทางภูมิปัญญาใช้ปูดักกระป๋องหลังจากป่าสมบูรณ์แล้วนะครับทำให้คือเริ่มฟื้นฟูป่าก่อนต้นไม้กลับมาแล้วใช่เพราะป่าสมบูรณ์ก่อนแล้วก็เรื่องวิธีที่จะเรียกให้ปูแสมกลับมากลับบ้านเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราขอไปชมธนาคารปูหน่อยว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วเอามาจากไหนวิธีการเหล่านี้อะไรเงี้ยนำไปเลยครับตรงไหนดีเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเฟสแรกธนาคารแรกที่เราทำรับฝากไม่รับคืนนี่คือธนาคารปูเหรอครับนี่แหละก็คือได้ปูมาแล้วเอามาปล่อยลงในนี้เลยใช่แต่ก่อนจะปล่อยไม่ใช่มาเทพรวดนะไม่ใช่ต้องทำไงเดี๋ยวให้ดูก่อนมีตะแกรงเห็นไหมตะแกรงมันจะมีตะแกรงเพราะว่าถ้าเขาสลัดไข่ปุ๊บถ้าน้ำลงก็จะออกตามช่องไปเลยสองฝากฝั่งคลองถ้าน้ำขึ้นก็จะสลัดไข่อยู่หน้าดินเลยแต่ถ้าต้นไม้เราไม่ตัดถ้าเขาจะตายออกก็เรื่องของเขาโอเคครับนี่เราเห็นธนาคารปูแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านปลากันบ้างใช่ไหมครับผู้ใหญ่ใช่ค่ะโอเคถึงแล้วครับที่นี่คือบ้านปลาเดี๋ยวเราไปดูบ้านปลากันครับอันดับแรกเลยทำไมต้องมีบ้านปลาครับอย่างที่พี่บอกเขตอภัยทานทำอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลปกป้องคุ้มครองเขาถ้าตรงนี้อยู่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยปลามันหายไปเยอะหรือว่ายังไงครับเมื่อก่อนจะบอกเลยหน้าดินเลนของเราตรงเนี้ยก่อนที่เราจะทำเรื่องบ้านปลาเนี่ยเราต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่หากินทางประมงชายฝั่งก่อนเขาบอกว่าทำได้ฟื้นฟูไปเลยถึงดินเลนเสียหายแต่หน้าดินเลนเนี่ยทุกไข่ทุกชนิดมันอยู่มันฝังตัวอยู่พอฝังตัวอยู่ถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เขาจะออกมาเป็นให้เราเห็นพอฟื้นฟูกลับมาปลากดปลาตะกับปลาสังอวาดกุ้งแม่น้ำนะวันนี้กุ้งแม่น้ำเยอะมากปลาท้องถิ่นไงลงไปงมอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปโอ้โหไปไกลลึกเหมือนกันนะเข้าไปทางในหน้าน้ำเรียกว่าอะไรสักอย่างนะครับดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเลี้ยงอยากออกไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับที่พาให้ผมและคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก๋ไก๋ของชุมชนนี้ด้วยพลาดไม่ได้นะครับจังหวัดฉะเชิงเซายังมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายช่วงหน้าครับยกขยงหกโมงเช้าจะไปจ่ายตลาดที่ไหนห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปดื่มด่ำกับธรรมชาติกับท่านผอ.อีกสักนิดครับโอ้โหอากาศดีมากครับท่านไปชิมไปยกขยง6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยกขยงความใหญ่ยกกันไปให้ครบสวัสดีค่ะพบกับน้องสายกันในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันอีกเช่นเคยค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะอยากทานไก่ทอดร้อนๆกับบิสกิตอร่อยๆแต่ไม่อยากเข้าห้างเราจะไปไหนกันดีตามสายไปกันเลยถึงแล้วค่ะร้านเท็กซัสชิคเก้นนะคะร้านโปรดใส่เลยตอนนี้ก็หิวแล้วค่ะรีบไปกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสั่งอาหารมานะคะค่ะเดี๋ยวย้ายไปนะครับค่ะรอที่โต๊ะนะครับไปเสิร์ฟให้ขอบคุณค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาความอร่อยของฟ้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันเลยเนื้อกรอบมากเลยนะคะใช่ครับกลิ่นหอมมากเลยอ่ะสำหรับคนที่ทำอาหารนะคะเวลาเลือกถังกาก็ต้องเลือกถังที่ได้มาตรฐานซึ่งมั่นใจได้ว่าถังกาปตท.นะคะได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพแต่กำหนดอายุการใช้งานของถังอยู่เสมอค่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตามไปกับเชฟกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรเด็ดๆบ้างตามไฟไปเลยค่ะสบายดีค่ะและยกขยงเราก็มากันที่นครเวียงจันทร์สปป.ลาวและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาเซลฟี่และถ่ายรูปคู่กับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือประตูไซประตูแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้ที่เสียชีวิตในสงครามประตูชัยแห่งนี้เรียกอีกชื่อนึงว่ารันเวย์แนวตั้งค่าโดยการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้นั้นใช้ปูนที่อเมริกาซื้อมาให้เพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครหลวงเวียงจันทร์ในระหว่างสงครามอินโดจีนนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ทันที่จะสร้างเสร็จเลยก็แพ้สงครามอินโดจีนซะก่อนจึงมีการนำปูนซีเมนต์นี้มาสร้างประตูชัยแทนประตูชัยเดิมแห่งนี้และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2512ค่ะยืนอย่างออกไปยกขยงกลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาด
อร่อยยกขยงและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดโนนข้อเวียงจันทน์นะคะเอาละค่ะพวกเราพร้อมที่จะไปจ่ายตลาดกันหรือยังคะพร้อมค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไปจ่ายตลาดกันเลยค่ะไปเลยครับไปทางไหนดีคะทันสมัยหักบนนอนเป็นสายหลับสลายและตลาดที่เรายกขยงมาอยู่กันนี้ก็คือตลาดสดโนนข้อในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเมืองเวียงจันทน์เลยทีเดียวค่ะและเป็นตลาดที่มีสินค้าทั้งของสดรวมทั้งพืชผักให้เลือกซื้อหากันมากมายรวมถึงอาหารพื้นถิ่นของสปป.ลาวที่มีขายกันอยู่ในตลาดแห่งนี้ถ้าใครไปเที่ยวที่นครเวียงจันทน์ก็อย่าลืมแวะไปสัมผัสความน่ารักของชาวเวียงจันทน์ที่ตลาดโนนข้อแห่งนี้กันด้วยจ้าเอาละค่ะเชฟคะเมนูแรกนี่เราจะใช้วัตถุดิบอะไรคะอ๋อใช้นี้เลยใช่ไหมคะมะเขือเทศนี่โลเท่าไหร่10,000 หมื่นหนึ่งนี่เท่ากับกี่บาทคะหมื่นหนึ่งสี่สิบบาทเท่านั้นเองเอาละค่ะเชฟกับอาจารย์ฉันเลือกวัตถุดิบกันได้ตามสบายเลยนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะดร.สุพรรณก็มีเคล็ดลับความอร่อยดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นเคล็ดลับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะชาวยกขยงนะครับกับเชฟปึงก็ตอนนี้ก็ไปเดินเลือกซื้อวัตถุดิบอยู่ในตลาดด้วยความสนุกสนานนะครับผมก็แวบมานี่เลยครับมาอยู่ที่เมืองการมาอยู่ที่แพอาหารคุณอีทนะครับก็สวัสดีกันก่อนครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปอยค่ะชื่อปอยครับวันนี้นะคะก็จะแนะนำเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอ๋อเราก็จะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับใช่ค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมค่ะทำเลยดีไหมครับดีค่ะครับก่อนอื่นต้องทำน้ำซุปเดี๋ยวเราต้องทำน้ำซุปก่อนค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะต้องเป็นนี่ค่ะซอสน้ำซุปนะคะของพันท้ายนรสิงห์ค่ะน้ำครึ่งลิตรนะคะใช้ซอสน้ำซุปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวละลายเนยก่อนนะคะที่นี่ใส่เนยนะครับใช่ค่ะเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรของที่ร้านโดยเฉพาะใช่ค่ะเพื่อให้หอมนะครับอร่อยเสร็จแล้วก็จะเป็นกระเทียมรากผักชีนะคะกระเทียมก็ใช้กระเทียมกรีบเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพริกไทยสีขาวนะคะทุบหยาบก่อนครับก็ใส่เนื้อหมูติดมันใช่ครับก็ใส่นะครับค่ะพอได้กลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่น้ำซุปค่ะครับหนึ่งก็มีโอ้นี่ยิ่งหอมหนักเข้าไปอีกน่าทานมากก็จะเริ่มปรุงค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับค่ะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครับก็เดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็จะใส่กุ้งแล้วก็ใส่ขิงค่ะแล้วก็ใส่ขิงตามใช่ค่ะครับแล้วใส่เครื่องปรุงอะไรต่อครับก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะเพื่อทำให้สีมันสวยทำให้สีสวยนะครับสีเข้มข้นขึ้นพอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักส่วนผสมในนี้ค่ะขึ้นใส่หม้อไว้ใช่ค่ะหอมไหมคะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนหอมน่าทานมากค่ะหอมมากเอาไว้วางไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอานำวุ้นเส้นนะคะเราจะอบวุ้นเส้นนะครับใช่เราจะอบตอนนี้ครับเหล่านี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นสาระน่ารู้ที่น่าสนใจมากในการที่จะปรุงอาหารให้อร่อยเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับมันจะมีการใส่ก่อนใส่หลังอะไรมากมายครับน้ำแห้งไปเลยครับค่ะต้องให้น้ำแห้งใช่ค่ะไม่เหลือน้ำเลยนะครับเพราะว่าถูกดูดความอร่อยของเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยนะครับเข้าอยู่ในเส้นหมดแล้วเป็นสูตรของทางร้านแพอาหารคุณอีทนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ผมก็ทานได้แล้วสิใช่ค่ะครับมาอย่างนี้ต้องรอกันหน่อยนะครับชิมวุ้นเส้นนี่แหละครับเนื่องจากความอร่อยอยู่ในนี้พร้อมแล้วครับโอ้สุดยอดครับค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมเลยนะครับพูดไม่ออกอ่ะคือมันกลมกล่อมกลมกลืนกันไปหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือเสิร์ฟมาร้อนๆครับครับก็ขอมอบนะครับใบรับรองความอร่อยครัวพันท้ายเคล็ดลับอร่อยเหาะให้กับทางร้านครับแล้วก็ขอมอบผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ไว้ให้ใช้ครับครับเรียบร้อยแล้วอร่อยมากก็ขอขอบคุณคุณปอยครับที่มาปรุงเมนูเด็ดนะครับของทางร้านให้กับพวกเรานะครับเชฟปึงน่าจะซื้อวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะปรุงเมนูอะไรจะสู้นะครับเมนูของทางร้านนี้ได้หรือไม่นะครับติดตามชมครับไปชิมไป
ยกขยง6โมงเช้าช่วงชิมขโมงสงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเย็นผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนตื่นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงกลับเข้าสู่ช่วงชิมขโมงสงเฉงค่ะข้ามาทางฝั่งเชฟปืนก่อนนะคะวันนี้เรามีเมนูอะไรมาคะวันนี้เป็นเมนูหมูป่าเด็กดีผัดน้ำพริกเผาครับอ๋อค่ะแล้วเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบคือหมูป่าครับผมต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูต้นหอมพริกสามสีแล้วก็หอมและที่ขาดไม่ได้ผมใช้น้ำพริกเผาครับวันนี้ใช้สูตรเผ็ดครับใช้สูตรเผ็ดเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วทางฝั่งอาจารย์ล่ะคะวันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโอหนี่ลำไยเพื่อแม่ค่ะค่ะแล้วเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีข้าวมูลนะคะข้าวเหนียวที่เรามูลกับกะทินะคะแล้วก็จะมีมันม่วงกวนที่ใส่กะทิด้วยนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะวิปท็อปหน้าด้วยนมนมหวานนะคะแล้วก็ราดนะคะแล้วก็มีพวกลำไยนะคะมีลำไยแล้วก็จะมีพุทราเชื่อมนิดหน่อยนะคะอ๋อแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันแม่ด้วยใช่ไหมคะเมนูนี้นี่ก็สามารถทำให้คุณแม่ได้ได้ใช่ไหมคะเป็นเมนูเพื่อแม่โดยเฉพาะเป็นเมนูเพื่อคุณแม่อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะเป็นมันม่วงค่ะอ๋อเพื่อสุขภาพด้วยช่วงนี้กำลังฮิตด้วยนะคะมันม่วงค่ะงั้นลองมือทำกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะทางนี้เชฟปึงตอนนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนคะไม่ต้องยิ้มหอมนะครับผมแล้วก็ใส่พริกวันนี้ผมใช้พริกป่าครับอ๋ออันนี้สามารถลงผัดไปพร้อมๆกันได้เลยใช่ไหมคะได้หอมครับอ๋อแล้วนี่ก็เติมหัวหอมลงไปได้เลยดร.สุนทรคะเมนูนี้เนี่ยเขามีที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรคะก็เมนูที่ทางเชฟเขาเลือกใช้น้ำพริกเผาครับค่ะเป็นเครื่องปรุงค่ะวันนี้เขาก็เลือกสลากสีแดงเผ็ดมากเผ็ดมากใช่ไหมคะเวลาผัดเนี่ยต้องใช้เผ็ดมากนะครับนั้นผมก็ใส่น้ำพริกเผาวันนี้ผมใช้สูตรเผ็ดมากครับค่ะโหสะดวกมากๆเลยนะคะสามารถตักใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วมาดูทางฝั่งอาจารย์บ้างเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะเป็นนมหวานที่เราทำนะคะใส่แป้งนิดนึงนะคะเราใส่แป้งนิดนึงแล้วก็มีอัญชันที่ให้สีธรรมชาตินะคะแป้งและอัญชันใช่ไหมคะละลายอันนี้เป็นลำไยค่ะใส่ลงไปนะคะค่ะพี่เบนคะอันนี้นะคะเรื่องของกะทิเนี่ยเราใช้กะทิแบบไหนคะเราใช้ที่อาจารย์เขาจะใช้กะทิหัวกะทิแท้ 100% นะคะเพื่อที่ว่าจะทำตัวข้าวเหนียวมูนด้านในแล้วก็ตัวกวนมันม่วงนะคะก็คืออาจารย์เขาจะใช้ตัวหัวกะทิเป็นส่วนผสมหนึ่งของมันม่วงนี้เหมือนกันเราใช้เป็นตัวหัวเลยใช่ไหมคะค่ะส่วนท่านสุบินกับท่านสังวานนะคะได้ค่ะว่านอกจากวันนี้จะมาช่วยทำอาหารแล้วยังนำนมหนองโคมาฝากชาวเวียงจันทน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เรายังนำผลิตภัณฑ์นม UHT มาแจกให้กับพี่น้องชาวเวียงจันทน์ได้ดื่มกันได้ค่ะแหมนำความอร่อยแล้วก็ประโยชน์มาฝากชาวเวียงจันทน์กันนะคะวันนี้ฝั่งเชฟปึงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วฝั่งอาจารย์ละคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนี่ยเรามาทบทวนกันอีกทีอันนี้คือเมนูอะไรนะคะอันนี้เมนูหมูป่าเด็กดีผัดน้ำพริกเผาครับหมูป่าเด็กดีผัดน้ำพริกเผานะคะแล้วทางฝั่งอาจารย์ลำไยเพื่อแม่ค่ะโอ้นี่ลำไยเพื่อแม่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปให้พี่น้องสปป.ลาวเป็นคนชิมนะคะพวกเราจะไม่ได้ชิมค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่น้องจะชอบแค่ไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องชาวเวียงจันทร์พร้อมชิมกันหรือยังคะพร้อมแล้วงั้นชิมกันเลยค่ะชิมเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติแซ่บไปเด้อหกโมงเช้าเย็นอย่างค่ะและช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวสปป.ลาวก็ได้ประสบอุทกภัยนะคะแพรก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยนะคะเรากับพี่น้องชาวลาวเนี่ยเป็นพี่น้องกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะช่วยให้กำลังใจช่วยบริจาคให้พี่น้องชาวสปป.ลาวเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเร็วค่ะพร้อมยายยกกันไปให้ถ้าหลังจากที่พี่น้องชาวลาวได้ชิมอาหารของเราแล้วนะคะทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านเลยนะคะที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณตลาดโนนข้อนะคะเวียงจันทน์สปป.ลาวนะคะและขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโรงแรมพาราไดซ์อุดรธานีและโรงแรมกิตติรดาอุดรธานีค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่ายกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC สบายดีเวียงจันทน์สวัสดีค่ะเช้าเราไปที่
ี่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6 โมงเช้า